วัดโมลิโลกยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารเดิมเป็นวัดราชสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ณเลขที่2หลังพระราชวังเดิมครั้งกรุงธนบุรีริมคลองบางกอกใหญ่แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งวัดนี้เป็นวัดโบราณสถานมีทั้งหมดเนื้อที่12ไร่สร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราชเท่าใดและใครเป็นผู้สร้างมีชื่อเรียกทั่วไปว่าวัดท้ายตลาดมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจนเป็นวัดมือโลกยารามถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้วัดมือโลกยารามแห่งนี้มีโบราณสถานโบราณวัตถุอันสำคัญอันได้แก่พระอุโบสถซึ่งมีลักษณะทรงไทยยุคกรุงต้นรัตนโกสินทร์หลังคามุงกระเบื้องเคลือบหลังคามุกรถ3ชั้นมีช่อฟ้าใบละกาไม้สักลงรักปิดกระจกภายในผนังและเพดานมีภาพเขียนทรงพุ่มข้าวบินประตูและหน้าต่างแกะสลักเป็นลายนกลงรักปิดทองสวยงามยาว25เมตรกว้าง 9.50 เมตรต่อมาพระวิหารซึ่งเป็นปูชนียสถานที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดของวัดตั้งอยู่ตรงหน้าพระอุโบสถหันหน้าลงสู่คลองบางกอกใหญ่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อวัดนี้ได้ถูกรวมเข้าเป็นเขตพระราชฐานพระราชวังธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เป็นสถานที่เก็บเกลือเพราะสมัยนั้นเกลือมีความสำคัญมากในการถนอมอาหารสามารถเก็บอาหารไว้ได้นานจนถึงมีคำกล่าวกันว่าหากจะโจมตีบ้านเมืองจะต้องทำลายช้างเกลือคลังเสบียงและคลังแสงให้ได้จึงเรียกกันว่าพระวิหารช้างเกลือจนปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาหอสมเด็จหอสมเด็จนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นแบ่งเป็น2ชั้นคือชั้นฐานและชั้นตัวหอชั้นฐานกว้าง 6.50 เมตรยาว 21.50 เมตรเป็นฐานรองรับหอสมเด็จและพระเจดีย์ทรงลังกา4องค์มีบันไดขึ้นลง2ด้านด้านล่างแบ่งเป็น2ช่องแต่ละช่องนั้นมีรูปปั้นทหารฝรั่งเศสแบกฐานไว้จำนวนมากหอพระไตรปิฎกหรือเรียกกันว่าหอไตรสร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นอาคารไม้สักทรงไทยใต้ถุนสูงมากแล้วก็สวยงามที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในโบราณสถานเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้วัดมือโลกยารามมีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาทั้งหมด500กว่ารูปนะซึ่งเป็นวัดสำนักเรียนภาษาบาลีซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศไทยระยะเวลายาวนานถึง10กว่าปีปัจจุบันนี้มีพระธรรมราชานุวัตรเป็นเจ้าอาวาสเจ้าสำนักเรียนองค์ปัจจุบัน